วันนี้ที่ผมแถลงข่าวนะครับปัจจัยหลักๆก็คืออยากจะให้ทราบว่ามีพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับทั่วประเทศได้มอบเงินนะครับผ่านบัญชีผมนะครับมาให้กับพี่น้องที่เป็นผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยอดณตอนนี้นะครับยอดณตอนนี้เมื่อเวลาประมาณ9:30 น.นะครับอยู่ที่408,508,986 บาทนะครับนี่คือยอดล่าสุดนะครับแล้วก็ยอดที่ผมรับนะครับหรือมีบริจาคมาหาผมที่ศูนย์มามอบให้กับมือยอดรวมทั้งหมดวันนี้นะครับ1,784,441 บาทนะครับนี่คือที่ยอดให้กับมือผมมาแล้วรวบรวมมาได้1,700,000กว่าบาทนะครับแล้ววันนี้นะฮะณวันนี้ทั้งหมด8วันนะครับที่เราได้ลงพื้นที่นำเงินทั้งหมดนะครับที่ให้มาเนี่ยผมก็จะเบิกทีครั้งละ5 ล้าน 7 ล้านแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะลงไปพื้นที่มีพี่น้องประชาชนกี่ครัวเรือนนะครับสมมติว่า 2,000 กว่าครัวเรือนเราก็จะเบิกมาทีประมาณ10ล้านนะครับเบิกมาที5ล้านถ้ามากกว่านั้นเราก็สามารถที่จะเบิกเพิ่มได้เพราะว่าธนาคารกสิกรไทยตอนนี้ก็บริการเรามาถึงที่นะครับผมและยอดณปัจจุบันนี้ที่เราเบิกกับธนาคารมาจำนวน8วันนี้อยู่ประมาณ46ล้านนะครับ46ล้านที่เราเบิกมานะครับให้น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรายอดที่เราเบิกมา46ล้านนั้นณยอดปัจจุบันยังมีคงเหลือนะฮะใช้ไปแล้วนะครับ41 ล้าน 180,000 กว่าบาทนะครับที่ใช้ไปแล้วนะครับก็ยังมียอดยังเหลือกับเราอยู่บ้างนะครับณตอนนี้เพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เราได้ช่วยเหลือแล้วนะครับทั้งหมด 7,893 ครัวเรือนนะครับ 7,000 กว่าครัวเรือนนะครับที่เราได้มอบให้ไปแล้วยังมีเหลือประมาณ 10,000 กว่าครัวเรือนที่เราจะต้องมอบให้นับจากนี้ไปนะครับอันนี้คือสรุปยอดว่าเราให้เท่าไหร่มีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ทุพพลภาพที่นอนอยู่ที่บ้านเอามาที่ศูนย์พักพิงบ้างอะไรบ้างนะครับทั้งหมด293รายนะครับอันนี้เราก็เยียวยานอกเหนือจากที่เราให้ครอบครัวละ 5,000 ไปแล้วเราก็จะให้กับผู้พิการติดเตียงผู้ป่วยทุพพลภาพอีกรายละ 5,000 บาทณตามงานณตอนนั้นบางรายเราก็ให้ 10,000 เพราะว่ารู้สึกว่าการรักษาพยาบาลต้องต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์อีกหลายเดือนกว่าที่เขาจะกลับไปสู่บ้านเขานะครับผมพูดได้ว่าทั่วถึงทุกจังหวัดที่เกิดประสบภัยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่เงิน400กว่าล้านนี้ผมเชื่อได้เลยว่าทุกครัวเรือนจะไม่ตกหล่นทุกครัวเรือนจะได้รับอย่างความเป็นธรรมที่สุดแล้วก็โปร่งใสที่สุดนะครับผมขอสรุปแบบนี้นะครับว่าเวลาแล้วนะครับผมจะต้องปิดการรับบริจาคหรือการมอบเงินสิ้นเดือนนี้นะครับ30 กันยานี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะบริจาคจะมอบเงินให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยก็ก่อน30นะครับก็ก่อน30